าวเค็มเดียจะไปอยู่ข้านนาเอามาอาศัยอยู่ในข้านนาข้าจะเมืองฮารานอายุได้75ปีอับรามชราพร้อมทรัพย์สมบัติที่มีออกจากฮารานเข้าไปในข้านนาส่วนคนใช้อับรามและโลดนอนหลายคนได้ยินเขาเถียงกันว่าแผ่นดินนั้นไม่พอจะอยู่แผ่นดินน้อยนิดและฝูงสัตว์อีกตั้งมากมายต่างก็ต่างฝ่ายคนรับใช้เถียงกันไปมาโลดจึงแยกออกมาจากอับรามไปอยู่อีกทางอีกทางที่ตะวันออกก็ได้มาถึงที่ลุ่มแม่น้ำจะแดนที่เมืองโซที่เมืองโซอาที่ว่ามีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่งหนเหมือนอุทยานพระจ้าเปรียบเหมือนแผ่นดินอียิปต์สมัยก่อนเก่าก่อนครั้งพระเจ้าได้ทำลายเมืองโซโดมและโกโมราโทษจึงเลือกอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนเป็นส่วนของตนออกไปที่อิตาวันออกส่วนอับรามนั้นได้อาศัยอยู่คานานฝ่ายตัวโลดนั้นอยู่ท่ามกลางหัวเมืองโซโดมอับรามวางใจในคำสัญญาพระเจ้า